พระสงฆ์สิบรูปบางสกุลเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา18นาฬิกากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับจะเสด็จพระชำเนินในการพระราชทานเพลิงศพองค์ท่านเสด็จพระชำเนินมาพระราชทานเพลิงศพนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่7พฤศจิกายนนะครับเวลา17นาฬิกา พระราชทานภาพไตรและพัตาหารสาหาบในการเก็บอัฐินะครับก็ทางญาติแล้วก็ทางคณะกรรมการนะครับได้แจ้งเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่เคารพรักต่อคุณสรพงษ์นะฮะก็ขอร่วมงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็บริเวณทางเข้ามุรุิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมังสีนะครับริมถนนมิตรภาพตอนนี้มีการนําป้าย กำหนดการพระราสทานเพลิงศพนะครับไปติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับทราบนะครับซึ่งตอนนี้ร่างของคุณสรพงศ์ก็ตั้งไว้ที่วิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับซึ่งเป็นพุทธ,ทธสถานที่พี่เอกสรพงศ์ทุ่มเทมาทั้งชีวิตและจิตใจสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและที่แห่งนี้ยังถือเป็นแลมมาร์ค ของการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับที่สีคิ้วที่สีคิ้วก็จะเรียกกันสั้นๆว่าวัดสรพงศ์ใช่ครับนะฮะพี่เอกสารพงศ์ท่านก็จากไปเ <re form S 2> มื่อวันที่10บเมษายนปีนี้นะฮะ10มีนาคมปีนี้อย่างก,กระทันหัน